สวัสดีครับขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้แนะนำการลงทุนด้วยครับผมเข้าสู่รายการตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะครับประจำวันอังคารที่25 มิถุนายนนะครับพ.ศ.562นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นที่สำคัญจากข้างนอกนะครับที่จะมาคุยกันนะครับเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีหุ้นพื้นฐานอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือ EPG นะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาไลน์ประมาณนี้สำหรับเอาลุกของตลาดวันนี้นะครับเรามองว่าเซตเนี่ยน่าจะไซด์เวย์ดาวเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยก็น่ะเขียวๆแดงๆนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะแดงๆเป็นหลักนะครับเรามองว่าวันนี้เคลื่อนไหวไซด์เวย์ดาวนะครับให้กรอบ 1,700 ถึง 1,720 นะครับเอาข้างในก่อนข้างในเนี่ยมองเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตอนนี้อ่ะก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องรอการทูล9นะครับผมรอการโปรด9นะครับแม้ว่าร่างตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะไฟนอลไลน์ละนะครับแต่ก็รอเขายื่นอยู่นะครับคิดว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้แหละนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นนะครับจากข้างนอกที่มันเข้ามากดดันเซนติเมนต์นะครับอันแรกเลยตอนนี้เนี่ยที่ร้อนแรงมากๆเลยก็คือการประกาศนะครับคว่ำบาตรอิหร่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับของผู้นำสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้เองนะครับก็เขาคว่ำบาตรคือเขาเน้นคว่ำบาตรเป็นคนนะครับไม่ได้เป็นประเทศนะครับคือเขาคว่ำบาตรผู้นำอิหร่านนะครับแล้วก็นายทหารระดับสูง8นายนะครับคือไม่ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งเงินทุนที่เขามีบัญชีอะไรเกี่ยวกับสหรัฐนะประมาณนี้ผมคิดว่าประมาณนี้นะเหมือนไม่ให้เข้าไปถอนเงินได้หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็มองว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นลบต่อ sentiment การลงทุนนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มันยังคงเถียงกันอยู่ไม่จบก็คือเรื่องของว่าไอ้โดรนเนี่ยที่โดรนของสหรัฐเนี่ยที่เข้าไปสอดแนมในเข้าไปสอดแนมแถวๆต้องพูดว่าแถวๆอ่าวโอมานเนี่ยตรงนั้นนะอ่าวโอมานมันก็ติดกับอิหร่านใช่มั้ยฮะแล้วไอ้โดรนเนี่ยมันถูกสอยอยู่ตรงอ่าวเขาเลยคุยกันว่าเฮ้ยไอ้อ่าวตรงนั้นน่ะไอ้จุดที่โดนตกเนี่ยมันเป็นเขตของอิหร่านหรือเปล่าหรือมันเป็นเขตของอีกประเทศหนึ่งนะครับอิหร่านก็เคลมว่าก็โดนมันบินเข้ามาในเขตหน้าน้ำของอิหร่านแล้วอิหร่านเลยยิงนะครับแต่สหรัฐก็เคลมว่ายังไม่ได้เข้าไปถึงโซนนั้นเลยยิงเราแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปอันที่สองนะครับเรื่องของสงครามการค้านะครับก็เป็นอะไรที่คิดว่านักทุนทั่วโลกนะครับยังคงจับตาอยู่ในช่วงนี้นะครับการประชุม G20 ก็28-29 มิถุนายนนะครับแล้ว2ผู้นำเนี่ยเขาจะคุยกันทายคาบนะครับตรงนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างจะไม่ได้ให้น้ำหนักแล้วแหละว่าจะได้เห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคือเขาบอกว่าเออคุยกันก็ดีนะแต่คิดว่าเขาคงไม่มีอะไรคืบหน้ามากมายนักหรอกนะครับส่วนตัวผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ยากนะถ้าเกิดสหรัฐยังคงใช้ไม้แข็งจีนก็ยังคงใช้ไม้แข็งเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถคุยกันได้หรอกครับอันนี้ผมมองนี้นะแต่ไงก็ตามก็ตามต่อไปแล้วกันครับผมนะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับมีประชุมกนง.นะครับผมก็ลองดูโทนนะครับว่าเขาจะให้โทนยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยธีมเด่นที่สนใจนะครับก็เลือกอยู่ประมาณ4ธีมนะครับธีมแรกเนี่ยก็เป็นธีมที่ลุ้นโฟลไหลเข้านะครับกับหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากบาทแข็งค่าครับก็มีเลือกบิ๊กกริม AAV ปูนใหญ่ปตท. GC แล้วก็ปตท.นะครับอีกธีมนึงครับเป็นธีมลุ้นมาตรการภาครัฐนะครับที่จะออกมาใหม่ๆนะครับหลังจากที่ได้รัฐบาลแล้วเนี่ยเราเลือก Stake, CK, BBL, SCB, LT แล้วก็ BJC นะครับ Domestic Play กับ Defensive Play เนี่ยยังคงเลือก BTS กับ TTW นะครับ
ส่วนหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันนะครับที่ตอนนี้ปรับตัวขึ้นเนี่ยเราเลือกปตท.สผ.นะครับปตท.จีซีแล้วก็ปตท.นะครับสำหรับพอร์ตโฟลิโอโมเดลในวันนี้นะครับอัปเดตนิดนึงครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ให้ปิดสถานะอาร์บิทราจนะครับระหว่างคู่ช็อตวากับลองวาวอ1นะครับก็คือโดยให้ยื่นแปลงสิทธิ์วาวอ1เพื่อนำมาเป็นหุ้นวาไปคืนนะครับผมแล้วก็ตัวที่ยังคงถืออยู่ก็คือมี EA นะครับเป้า57บาท BBL เป้า210บาทแล้วก็ BJC เป้า54บาทครับผมขอบคุณครับ ค่ะมาต่อกันในส่วน Company Update ของทางด้าน EPG นะคะในส่วนของตัวผลดำเนินงานปีที่แล้วนะคะสำหรับงวดปีบัญชี2561/62นะคะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนะคะจะเห็นได้ว่าทางด้าน EPG ค่อนข้างที่จะเผชิญแรงกดดันหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงก่อนหน้านะคะจากอุปสงค์ในจีนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการประกาศห้ามนำเข้าขยะพลาสติกนะคะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายการปรับปรุงโรงงานในจีนนะคะจากการออกมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศนะคะซึ่งก็ได้กระทบต่อตัว Aeroflex นะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยในหนึ่งในบริษัทย่อยของ EPG นะคะจากการที่มีสัดส่วน 40% นะคะในทางด้านของตัวบริษัทในจีนนะคะแล้วก็ในส่วนของการบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานตามพรบแรงงานฉบับใหม่นะคะราว50ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ล้วนเป็นปัจจัยนะคะลบที่กดดันผลดำเนินงาน EPG นะคะแล้วก็ได้ถูกบันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงของปีที่แล้วนะคะโดยในส่วนของตัวผลดำเนินงานไตรมาส4ก็จะเห็นได้ว่าทางด้าน EPG ก็ประกาศกำไรสุทธินะคะหดตัวแรงนะคะ 51% year on year แล้วก็ 50% Q on Q นะคะเช่นเดียวกับในส่วนของภาพปีนะคะที่กำไรนะคะปรับตัวลดลงนะคะ 9.1% year on year มาแตะอยู่ที่904ล้านบาทนะคะถึงแม้ในส่วนของทางด้านรายได้จากการขายนะคะจะมีการปรับตัวได้ดีนะคะ 10% year on year นะคะในส่วนของภาพปีนี้นะคะก็จะเป็นงวดปีบัญชี2562/63นะคะทางฝ่ายนะคะก็ได้มองแนวโน้มของทางด้าน EPG นะคะนอกจากจะได้อานิสงส์จากค่าใช้จ่ายวันทามที่ได้กล่าวไปนะคะว่าไม่สูงเท่ากับปีที่แล้วนะคะบวกกับต้นทุนเม็ดพลาสติกที่คาดจะลดลงนะคะจากซัพพลายที่เริ่มกลับมาล้นตลาดนะคะ EPG เองนะคะก็ยังมีแรงสนับสนุนจากรายได้จากการขายนะคะที่ยังคาดเติบโตได้นะคะราว 7.6% year on year นะคะภายใต้การดำเนินงานของ3ธุรกิจหลักนะคะก็ได้แก่ในส่วนของตัว Aeroflex นะคะจากการขายสินค้า High Margin นะคะให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทำให้ยังคงรักษา Gross Margin ได้ในระดับสูงนะคะ Aero Class นะคะจากการเติบโตยอดขายในผลิตภัณฑ์หลักนะคะทั้ง Bedliner, Tri-Step, Canopy แล้วก็ Deck Cover นะคะซึ่งตรงนี้มีสัดส่วนยอดขายคิดเป็น 60% รวมนะคะผ่านช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งทางด้านตลาด OEM, ODM แล้วก็ Aftermarket นะคะขณะที่ธุรกิจในออสเตรเลียที่ทางด้าน EPG มีไม่ว่าจะเป็น TJM หรือ Flexi Card เองนะคะก็คาดหวังผลขาดทุนที่ค่อยๆลดลงต่อเนื่องนะคะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนะคะตลอดจนการวางแผนในส่วนของการย้ายฐานการผลิตบางส่วนมาที่ไทยหรือไปที่แอฟริกานะคะเนื่องจากค่าแรงจะค่อนข้างถูกกว่าแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายคือ EPP นะคะจากการขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆต่อเนื่องนะคะทั้งในส่วนของตลาดอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ตลาดรีเทลนะคะเพื่อเพิ่มอัตราการใช้กำลังหรือ utilization rate นะคะและเพื่อสะท้อนผลดำเนินงานของ EPG นะคะในงวดของปี61/62นะคะที่ออกมาไม่สดใสนะคะทางฝ่ายก็ได้มีการปรับลดกำไรสุทธิในงวดของปี62/63ลงนะคะจากเดิมที่คาดไว้อยู่ที่ 1,139 ล้านบาทนะคะลงเหลือ 1,081 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อราคาพื้นฐานปี63ใหม่ที่7บาทนะคะแต่เมื่อเทียบกับในส่วนของราคาหุ้นปัจจุบันนะคะก็จะพบว่ายังมีอัพไซด์นะคะมากกว่า 15% ตรงนี้ทางฝ่ายจึงปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อค่ะในส่วนของภาพมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ